สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะขยะเปลือกไข่ที่เหลือจากห้องครัวเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสวนผักปลอดสารของเราได้วันนี้ก้อยก็เลยจะนำมาแชร์เทคนิคการใช้เปลือกไข่ในสวนแบบง่ายๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเปลือกไข่ที่เหลือๆมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะเพราะว่าเปลือกไข่เป็นวัสดุธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเราจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายชนิดเลยค่ะเช่น 1. ใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยบำรุงพืช 2. นำน้ำต้มเปลือกไข่ใช้รดต้นไม้บำรุงต้นไม้ได้ 3.ขับไล่ศัตรูพืชเช่นหอยทากหนอนแล้วก็แมลงอื่นๆ 4. ใช้เพาะต้นกล้าเป็นกระถางเพาะต้นไม้ขนาดเล็ก 5. ใช้ล้างทำความสะอาดของใช้เช่นขวด 6. ดักเศษอาหารท่อน้ำทิ้ง 7. DIY เทียนหอมและงานประดิษฐ์ต่างๆ 8.ใช้รับใบมีดเครื่องปั่น 1. ใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชขั้นตอนในการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะนำเปลือกไข่ที่เหลือจากห้องครัวนำมาตากแดดให้แห้งกรอบจากนั้นก็ใช้ในการผสมดินในการปลูกผักค่ะแบบนี้ก็จะทำให้ต้นไม้งามแล้วก็แข็งแรงค่ะ 2. นำน้ำต้มเปลือกไข่ใช้รดต้นไม้บำรุงต้นไม้ได้ขั้นตอนในการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะนำเปลือกไข่ไปแช่ในน้ำร้อนจนน้ำเย็นแล้วใช้รดน้ำต้นไม้เป็นปุ๋ยน้ำเพิ่มแคลเซียมได้ค่ะหรือจะใช้น้ำที่ต้มเหลือจากการต้มไข่ก็ได้ค่ะ 3. ขับไล่ศัตรูพืชเช่นหอยทากหนอนแล้วก็แมลงอื่นๆตากแดดไว้ 2-3 แดดนะคะให้เปลือกเขามีความกรอบค่ะแล้วก็แห้งค่ะแบบนี้ก็จะเอาเปลือกไข่นะคะทำการบีบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเปลือกไข่ค่ะโรยลงไปบริเวณด้านบนของกระถางต้นไม้ของเราหรือว่าแปลงผักของเราที่เราใช้นะคะ 4. ใช้เพาะต้นกล้าเป็นกระถางเพาะต้นไม้ขนาดเล็กขั้นตอนในการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะแบบนี้นะคะส่วนวิธีการทำเปลือกไข่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะใช้ล้างทำความสะอาดของใช้เช่นขวดวิธีการก็คือนำเปลือกไข่มาบดให้มีขนาดเล็กจากนั้นใส่ลงไปในขวดแก้วแล้วเติมน้ำเล็กน้อยจากนั้นก็เขย่าจนกระทั่งขวดสะอาดทำอย่างนี้ประมาณ 2-3 รอบเราก็จะได้ขวดที่สวยสะอาดเหมือนใหม่ค่ะ 6.
ดักเศษอาหารท่อน้ำทิ้งเจ็ด DIY เทียนหอมและงานประดิษฐ์ต่างๆ 8. ใช้รับใบมีดเครื่องปั่นขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก้อยจะแปะรายละเอียดลิงก์ต่างๆวิธีการปลูกต้นไม้ที่ต่างๆไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างทั้งหมดค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถกดเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้ค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก้อยขอปิดคลิปนี้ด้วยคลิปวิดีโอของเกงกิบางส่วนตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบท้ายคลิปนะคะอิกิมาโชคือบากิที่อยู่ที่บ้านคุณพ่อนะคะตอนนี้ก็กำลังจะมีดอกค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีดอกตุ้มๆอยู่เยอะเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มบานประมาณอีก1อาทิตย์2อาทิตย์นะคะข้างๆซึบากินะคะก็จะเป็นดอกเบญจมาศค่ะก็เบญจมาศสีเหลืองที่คุณพ่อชอบนะคะเขาก็จะปลูกข้างๆกันด้วยปีที่แล้วอยู่ในกระถางนะคะปีนี้ลงดินเรียบร้อยลงดินอยู่เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็จะมีแบบนี้นะคะเบญจมาศสีเหลืองแล้วก็สีม่วงก็จะมีอยู่2สีแต่สีเหลืองนี้จะเป็นสีที่ปลูกนานกว่านะคะสีม่วงหรือสีชมพูเนี่ยเพิ่งจะมาปลูกค่ะตรงนี้จะเป็นสวนหลังบ้านของคุณพ่อนะคะเนี่ยเขาจะจัดเป็นแบบว่าแบบญี่ปุ่นแบบโบราณนะคะเป็นสวนญี่ปุ่นจะมีต้นสนมีแบบนี้ก็จะพามาดูซูบากิหลังบ้านนะคะเป็นอีกหนึ่งชนิดหนึ่งพันดอกก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะนี่จะเป็นดอกค่อนข้างที่จะตูมอ้วนน่าจะเป็นดอกซ้อนนะคะเนี่ยกำลังจะบานบ้านอื่นเขาบานแล้วแต่ว่าบ้านคุณพ่อนี่ยังไม่บานนะคะบานช้าค่ะเดี๋ยวไปส่องบ้านอื่นกันค่ะค่ะเดี๋ยวมาส่องบ้านข้างๆนะคะบ้านข้างๆกันก็มีสวนญี่ปุ่นเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นสนภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่ามัสแล้วก็ต้นนี้ค่ะที่เห็นกันกานนี่คือต้นเหมยนะคะดอกเหมยต้นเหมยคนญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าอุเมะนะคะอุเมะดอกก็จะบานฤดูหนาวนะคะหิมะตกยิ่งตกยิ่งสวยค่ะดอกเหมยเดี๋ยวก็จะพามาดูดอกซูบากิข้างบ้านมันเป็นดอกซ้อนด้วยสวยมากเลยค่ะบ้านเรายังไม่งอกนะคะนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะดอกสีชมพูเดี๋ยวก็จะซูมให้ดูนี่
ค่ะนี่ค่ะดอกซูบากินะคะตอนนี้บานแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สวนสาธารณะนะคะบานสวยมากๆเลย